waste another mile or a minute not kissing me. Life is short, make it sweet. ตอนนี้เรามาถึงพระราชวังฤดูร้อนนะคะชื่อว่าปีเตอร์ฮอฟปีเตอร์ฮอฟนี่คือแบบแปลตรงๆเลยก็คือพระราชวังของปีเตอร์เป็นพระราชวังที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยปฐมศักดิ์แห่งราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยนะคะก็ย้ายเมืองหลวงมาที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็เลยสร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นที่อ่าวที่ติดทะเลบอลติกนะคะห่างจากตัวเมืองมาประมาณ29กิโลเมตรคือพระราชวังเนี่ยได้ระดมช่างฝีมือแบบเยี่ยมๆเลยนะคะจากยุโรปมาออกแบบเลยนะคะผสมผสานระหว่างคลาสสิกบาร็อกแล้วก็เรเนซองส์แล้วที่นี่นะคะก็รัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เคยเสด็จมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้นะคะเมื่อเสด็จประพาสยุโรปแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติเลยที่นี่ถ้าจะสังเกตตึกสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่5นะคะค่อนข้างมีกลิ่นอายของที่นี่อย่างมากๆเลยนะคะซึ่งในการที่รัชกาลที่5ได้เสด็จมาประทับที่นี่นะคะทำให้ เราไม่ตกเป็นเมืองอาณานิคมในยุคล่าอาณานิคมณตอนนั้นนะคะและเป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวไทยไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศรัสเซียในปัจจุบันด้วยและที่นี่นะคะคือเป็นพระราชวังที่มีความทันสมัยมากๆเลยและใช้เวลาถึง10ปีในการก่อสร้างนะคะที่แห่งนี้นะคะก่อสร้างมาเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนของกษัตริย์รัสเซียนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยจะประกอบด้วยพระราชวังสวนตอนล่างและสวนตอนบนบริเวณสวนนี่นะคะทั้งกว้างขวางแล้วก็สวยงามที่สุดเลยดีกว่าค่ะที่โดดเด่นนะคะก็คือน้ำพุที่สุดแสนจะอลังการนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นสวนน้ำพุที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่หนึ่งของโลกเลยทีเดียวแล้วในสมัยนั้นนะคะตอนที่เขาสร้างน้ำพุแห่งนี้ขึ้นเนี่ยการสร้างน้ำพุบนเนินดินเลนแบบดินมันจะเป็นเลนแฉะมันเป็นการสร้างยากมากในสมัยนั้นนะคะแต่เขาก็สร้างออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยถึงแม้พระราชวังแห่งนี้มันจะไม่ได้ใหญ่มากแต่มันเหมาะสมแล้วก็เป็นด้วยเต็มไปด้วยบรรยากาศในการพักผ่อนมากๆจริงระหว่างฤดูร้อนนะคะที่เห็นนี้นะคะคือแกรนด์พาเลสนะคะคือพระราชวังแห่งนี้จะมีน้ำพุอยู่กระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยแล้วที่เห็นเนี้ยคือน้ำพุที่สร้างขึ้นโดยใช้แรงดันน้ำนะคะและที่เพื่อนๆ เห็นนะคะก็คือพระราชวังแห่งนี้เนี่ยจะอยู่ตรงทะเลบอลติกที่สวยงามมากๆก็คือใกล้กับอ่าวฟินแลนด์นะคะคือมันชื่อว่าอ่าวฟินแลนด์แต่ว่ามันอยู่ใกล้รัสเซียนะคะและในหน้าน้ำซึ่งฟินแลนด์กับรัสเซียมีพรมแดงติดกันแล้วก็เลยเรียกว่าอ่าวฟินแลนด์นะคะนี่สวยงามมากเพื่อนๆนี่ก็พยายามจะเก็บภาพบรรยากาศให้ได้ดีที่สุดนะคะแต่ด้วยความที่อากาศมันเย็นมากหนาวมากตอนนี้เลยนะคะมันได้ดีที่สุดแค่นี้จริงๆอะค่ะ